คุณชวนจะมาพูดไม่ได้นะครับว่านักการเมืองเนี่ยเงินเดือนแค่แสนเดียวไม่พอหรอกลงทุนไปเยอะตั้งแยะต้องโกยมากกว่านี้ถามว่าเราได้เห็นพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการทำแบบที่เขตแล้วแกพูดเหมือนพรรคตัวเองเนี่ยผ้าขาวอย่างนั้นอย่างนี้โทษนะครับมีสสเนี่ยอย่างคนที่ชอบมาพูดอยู่เรื่อยๆก็โดนเรื่องทุจริตการเลือกตั้งถูกไหมคือมันต้องเลิกพูดได้แล้วเนาะวาทกรรมคนดีนิ่งงงว่าโอ้ยในยุคนี้ยังจะเอาอันนี้มาหากินอีกหรอมันก็มีสลิ่มบางส่วนที่เชื่ออยู่แล้วก็โลกกลาไงใช่ไหมคือมันไม่เรื่องคือการเมืองทั่วโลกในประเทศที่มีความโปร่งใสมี good governance มันไม่เกี่ยวกับคนดีค่ะคุณผู้ชมมันเกี่ยวกับการวางระบบที่ดีตรวจสอบได้สว.ทำหน้าที่ในการตรวจสอบถุงดุลอำนาจรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้ accountability ของประชาชนทำงานไม่ได้ละออกเราไม่ต้องการนักเราไม่ต้องการนักการเมืองมาเป็นนักบวชมาเป็นพระเราไม่ต้องการเซนใช่ไหมอาจารย์เปย์ผมอยู่เมืองนอกตั้ง 4-5 ปีผมไม่เคยเห็นเขาพูดว่าต้องเป็นคนดีไม่เคยได้ยินสิ่งนี้เลยอ่ะคนที่เป็นนักการเมืองต้องคนทำงานดีและสามารถพุชนโยบายที่หาเสียงไปได้และมีความโปร่งใสแค่นั้นเองต้องให้ทุกคนตรวจสอบได้มันถึงระบบมันถึงจะดีขึ้นได้ไปเรื่อยๆคือคนดีแต่โง่เราก็ไม่ต้องการมาเป็นผู้บริหารประเทศไงคือคนดีแต่ไม่มีวิสัยทัศน์ดีจริงก็แบบไม่รู้แล้วยังโง่อย่างนั้นอยู่บ้านเลี้ยงลูกไงเข้าใจว่าคือเป็นคนดีของสังคมทำงานให้สังคมแต่ว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองมาเป็นผู้บริหารประเทศเราต้องการคนที่เก่งคนที่สามารถดีลิเวอร์นโยบายถ้าทำไม่ดีห่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเขารอไป40 ปีเลือกตั้งใหม่เขายังไม่ได้คุณก็เสนอนโยบายอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ในเวทีการเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณชวนมาปิดอาชีพตัวเองทำไมนี่คุณกำลังไปปลูกฝังกับคนที่มาเรียนไอ้คอร์สเหล่านี้ว่านักการเมืองมันเลวเหรอมันไม่ใช่หรือพูดเอาใจทหารเปล่าวปอ.มันทหารทุกคนเลวหมดพี่เก๋คือข้าราชการก็เลวนักธุรกิจก็เลวนักการเมืองก็เลวอยู่อย่างเดียวดีคนเดียวคือคนทำรัฐประหารเบอร์ไม่เห็นไม่บอกว่าทหารไม่ควรยุ่งกับการเมืองให้ประชาชนเขาเลือกฮะเหมือนตอนปี44อ่ะครับพี่เก๋ตอนปี40มีรัฐบาลคนมาบริหารจัดการแล้วก็เละเทะไงประชาชนเขาก็ไม่เลือกอีกไงและ40มาก็แบบส้มหล่นค่ะ40มาส้มหล่นอ้าวคิดดูนะว่าในยุครัฐบาลประชาธิปไตยพลเอกชวลิตยงใจยุทธคิดว่านำพาประเทศสู่วิกฤตแล้วเนี่ยเขาก็มีอินเทกริตี้ถูกป่ะว่าโอเคฉันทำไม่ได้ฉันพาประเทศแย่ฉันยอมลาออกแล้วเปลี่ยนขั้วยอมให้ฝ่ายค้านมาบริหารต้องพรรคประชาธิปัตย์มาบริหารแล้วไงและหลังจากนั้น4ปีประชาชนเขาเลือกใช่ไหมปี44เขาก็แพ้แล้วแพ้เองและหลังจากนั้นคุณไม่เคยชนะอีกเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเลือกตั้งปี51คุณก็แพ้และสุดท้ายคุณก็หาทุกวิถีทางและสุดท้ายข้างเรานั่นแหละจะวิโรจน์นี่เป็นแฟนคลับตัวยงของประชาธิปัตย์ต้องไปออกรายการแฟนพันธุ์แท้จำได้ทุกช็อตเออจำได้ทุกช็อตไม่แต่ว่าก็อย่างนั้นค่ะก็คือให้ประชาชนเป็นคนเลือกคุณผู้ชมแล้วถ้าประชาชนอยากจะเลือกคนไม่ดีก็มันเป็นเรื่องของประชาชนแต่ในระบบที่ข้อมูลข่าวสารตอนนี้มันโปร่งใสแล้วคนเราเนี่ยก็ได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นมีอำนาจในการตัดสินใจและถ้าเขาจะตัดสินใจผิดไม่ถูกใจคุณสว.ไม่ถูกใจใครก็ตามเคารพในการตัดสินใจ1คน1เสียงเบสิกพื้นฐานของการเลือกตั้งแล้วเราค่อยๆเรียนรู้ประชาธิปไตยไปด้วยกันใจเย็นค่ะไม่ต้องเอาอำนาจมืดมาผมว่าไทยเป็นประเทศที่มีพวกหลักสูตรอบรมความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะอาจารย์วิโรจน์ดาบอกมากใช่ไหมราคาก็แพงนะเคยเข้าไปดูว่าค่าเรียนนี่ก็เป็นหลายหมื่นนะใช่ไหมและสุดท้ายมันก็เป็นที่มาของคอนเนคชั่นสำหรับระหว่างข้าราชการระดับสูงนักการเมืองแล้วก็นายทุนแล้วก็สื่อมวลชนสื่อมวลชนใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเรียนวปอโหนี่ผมว่าการเรียนวปอเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนที่อยากไปเรียนเพื่อที่จะสานสัมพันธ์เพราะว่าคุณจะได้รู้จักกับทั้งเอกชนรู้จักทั้งหน่วยงานราชการรู้จักทั้งทหารเป็นซูเปอร์คอนเนคชันเลยนะซูเปอร์คอนเนคชันจริงๆมีอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยนะแล้วคือตัววปอหลักสูตรใหญ่เนี่ยเขาก็จะเข้ายากมีเนื้อเหมือนพี่เก๋แล้วเราก็เห็นใช่ไหมแม่น้ำห้าสายทั้งหลายที่มาในยุคคสช.คอนเนคชันก็มาจากวปอในยุคของที่พลเอกประยุทธ์ไปเรียนซะด้วยซ้ำไม่หรือว่าหลายๆคนที่มาทำงานให้คุณประยุทธ์ตอนนี้ก็มาจากวปอทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันก็มีหลักสูตรย่อยๆอย่างเช่นหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสว.ป.อ.ม.ส.เอสเอ็มเอลชื่อยาวมากชื่อย่องานนี้เนี่ยมีการเชิญคุณชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภาไปอภิปรายไปบรรยายคุณชวนก็พูดถึงว่าเนี่ยนะการปฏิรูปทางการเมืองต้องมีการทำให้การเมืองนั้นสุจริตหากการเมืองไม่สุจริตสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นภาระของประชาชนที่ต้องเสียภาษี
ถ้าราชการขี้โกงต้องพยายามทำให้ทุกองค์กรขจัดคนโกงให้ได้ด้วยการสร้างหลักที่ดีและได้คนดีมาทำงานเพราะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการยึดอำนาจหลายครั้งและในแต่ละครั้งจะได้เห็นเหตุผลหนึ่งเกือบทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจคือการทุจริตมีพฤติกรรมทุจริตพฤติกรรมไม่ชอบคืออะไรคือ คุณชวนเนี่ยกำลังจะ justify การยึดอำนาจในสังคมไทยเหรอคุณชวนบอกว่าเป็นส.ส.ตั้งแต่ปี2512ทำงานมา50ปีพวกคุณไม่เคยคิดจะทำให้กระบวนการระบบต่างๆเนี่ยมันฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางอยู่บนความโปร่งใสเหรอทำไมคุณถึงได้บอกว่านักการเมืองโกงเพราะฉะนั้นเลยเกิดรัฐประหารคุณให้ความชอบธรรมการรัฐประหารที่พวกคุณเองก็ไม่เคยจะตรวจสอบได้ด้วยถูกไหมคือคุณชวนพูดไม่จบนะบ้าๆบอๆคือคุณตอนแรกแฟนนึกว่าคุณชวนนี่จะมีคือมีวิสัยทัศน์มากกว่านี้คือจะพูดต่อว่าโอ้คณะรัฐประหารเนี่ยเอาวาทกรรมว่าด้วยการโกงเนี่ยมาใช้เพื่อที่ทำให้ประชาชนเห็นด้วยแล้วเราก็เห็นว่าทุกครั้งคณะรัฐประหารเองก็คือล้มเหลวการโกงทั้งหมดเนี่ยไปใช้เป็นเพียงวาทกรรมที่ใช้เป็นข้ออ้างสร้างความหวาดกลัวแต่พูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจุดขายเขาไม่มีไงเพราะอย่าลืมก่อนที่จะรัฐประหารทุกทีเนี่ยนะฮะคุณก็ชอบไปกล่าวอ้างว่าคนอื่นโกงและสร้างเงื่อนไขให้นำไปสู่รัฐประหารคุณเองก็เป็นตัวละครสำคัญที่ไม่รู้พระปฏิบัติมีส่วนร่วมใช่ไหมกับปี57คุณสารพัดอะใช่ไหมสี่เก้าก็เป๊ะก็คือมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างเขาเรียกเดมากูจีนะภาษาอังกฤษเขาเรียกเดมากูจีก็คือการสร้างวาทกรรมเพื่อที่จะทำให้คนในสังคมรู้สึกว่าเฮ้ยเราบิ๊กอยู่ในความหวาดกลัวอยู่ไม่ได้แล้วมันจะต้องendorse หรือว่ายอมรับในอำนาจมืดทำไมคุณชูในฐานะนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสถาบันทางการเมืองต้องออกมาต่อต้านประนามการรัฐประหารแล้วบอกเลยว่าวาทกรรมนักการเมืองโกงเนี่ยเลิกเถอะมันไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาด้วยรัฐประหารการโกงแก้ปัญหาด้วยการที่เชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนถ้าวันนี้เขาเลือกคนที่โกงมาประชาชนเห็นเองอีก4ปีเขาก็เลือกคนใหม่หรือถ้าเขาพอใจเขาก็เลือกคนนี้คุณก็ต้องยอมรับในกระบวนการนี้ถ้าคุณเคยมีนายกจากพรรคคุณทำให้คนตายกลางเมืองกันเป็นร้อยแล้วไม่ต้องรับอะไรเนี่ย unfortunately some people die ไอ้พวกนี้คือ unaccountability นี่คือการที่คุณเป็นนักการเมืองที่มี accountability แล้วก็ปล่อยให้เกิดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดมาตลอดนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ง่ายนิดเดียวคุณชวนคุณไปสนับสนุนให้ระบบมันฟังก์ชันดีกว่าใช่ถูกไหมทำไมต้องเป็นการรัฐประหารปั๊บถึงนี่คดีเอาผิดคนนั้นคนนี้ได้ทำไมระบบปกติฟังก์ชันไม่ได้แล้วทำไมในฐานะนักการเมืองกันเองเนี่ยทำไมคุณไม่มีเอ็นเทกริตี้ที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจแล้วก็สถาบันแล้วก็รักษาอำนาจให้กับประชาชนให้เขาไว้ด้วยก็อย่างที่อาจารย์พิโรธพูดเหมือนกับว่าคุณชวนเนี่ยกำลังดูถูกอาชีพของตนเองว่าโอ้นักการเมืองมันไม่ดีหรอกเห็นไหมว่าท้ายที่สุดต้องมีบรรดาทหารเข้ามาคุณลองดูสิครับว่าในยุคที่รัฐบาลเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองเขาสามารถที่จะ deliver นโยบายเขาได้แค่ไหนแต่สำหรับแฟนประชาธิปัตย์นะครับในวันอาทิตย์นี้ต้องไปงานนี้ครับงานอะไรคะประชาธิปัตย์เขาจะจัดงานครับที่ชื่อว่า The Two Leaders Vision เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำสองคนของประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์นะครับหัวหน้าพรรครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่เป็นลีดเดอร์กันแล้วเหรอฮะคุณจุลินก็ยังไม่เป็นโอเคอ่ะคุณจุลินบอกเป็นหัวหน้าพรรคเป็นลีดเดอร์คุณสุชาติวินิจเป็นอะไรฝันมาเขาฝันมาก็ฝันไงที่ผมฝันมาแล้วไงอ๋อที่คิดว่าไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมคิดว่าตัวเองเป็นผู้ว่าไปแล้วซะด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีก็คือสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหากับประเทศชาติทั้งในมิติของการแก้ปัญหาประเทศและบริหารเมืองค่ะแล้วก็ยังมีการเชิญกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานแล้วก็แบ่งปันมุมมองด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจเมืองนะคะก็การเชิญนักธุรกิจมาร่วมงานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคพร้อมรับฟังมุมมองจากทุกกลุ่มและจะออกนโยบายโดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้แต่ไม่รู้หัวเราะนะฮะรู้แต่ว่าไงเนี่ยพอคุณมาเป็นรัฐบาลเองคุณไม่จำเป็นต้องมาโชว์วิสัยทัศน์อะไรพวกนี้แล้วคุณทำให้เห็นและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเนี่ยทุกคนเขาก็จะยกย่องคุณเองใช่ไหมอยู่มาจะ3ปีแล้วโทษเห็นอะไรนอกจากรถพุ่มพวงเนี่ยหน้ากากยังหาไม่เจอเลยไม่แล้วถามว่าในยุวันที่คุณเป็นรัฐบาลเราจำอะไรได้บ้างนอกจากเช็คช่วยชาติแล้วก็ช่างไข่ขายอ่ะยังจำอื่นก็จำไม่ได้นะนะฮะจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้แล้วยิงคนนะ99คนอันเรื่องจำได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าทางประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการที่จัดงาน Two Leaders Vision ในครั้งนี้เป็นการประกาศว่าประชาธิปัตย์นั้นพร้อมที่จะรับมือเลือกตั้งทุกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามประเทศ
รือสนามอย่างกทมก็ตามพร้อมจะแพ้ไหมกลัวแพ้จะไม่ยอมนี่เขาบอกว่ามีผู้นำและทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีนโยบายที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ไว้อย่างครบถ้วนจากประสบการณ์การทำงานฮะก็ค่อยเห็นอยู่ฮะเห็นอยู่ว่าเขามีนักวิชาการมีคุณปริญพานิชภักดีอาจารย์อักษรศรีมีหลายๆคนไปทำไม่เห็นมันจะฟิลเตอร์อะไรเข้าไปให้นำไปสู่นโยบายได้เลยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่คุมอยู่สองกระทรวงที่สำคัญมากต่อเศรษฐกิจนะก็คือกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรเกษตรเป็นไงล่ะทำอะไรได้ไหมกระทรวงพาณิชย์โซฟาผลงานเป็นไงบ้างค่ะล้มเหลวนะครับคิดแต่คิดได้แต่คุณทำไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องมานั่งคิดนะฮะว่าเฮ้ยทำไมพอบริหารจัดการจริงมันทำไม่ได้เฟมว่าเข้าใจเวลางานอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยที่เป็นงานแบบคือลอกฟอร์แมตมาจากพวกบริษัทใหญ่ๆ CEO TED Talk อะไรเงี้ยทำไมโอเคเราเชิญคนที่มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจก็ดีเห็นเศรษฐกิจแต่ว่าจริงๆแล้วทำไมไม่เชิญฝั่งที่เป็นภาคประชาชนด้วยอ่ะที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์เพเนอร์ที่ไม่ต้องเป็นธุรกิจใหญ่ๆอ่ะที่เป็นธุรกิจที่จะอบอุ้มคนทุกคนหรือคนในชุมชนก็ได้ใช่ป่ะเอาพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ที่คุณลงพื้นที่เอาเขามาสะท้อนปัญหาที่แท้จริงสิที่คุณแบบมีคนเหลือพร้อมจะพูดให้ภาคประชาธิปัตย์แล้วฮะ